สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นบทที่3ในเรื่องของแผนธุรกิจนะคะหลังจากบทที่2เราเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์เนาะก็มีการวิเคราะห์ SWOT ไปแล้วมาดูบทที่3บ้างว่าแผนธุรกิจที่เราทำมานั้นนะคะมีเนื้อหาในรายละเอียดอะไรบ้างในบทนี้นะคะนักศึกษาจะต้องรู้ว่าแผนธุรกิจคืออะไรเนื้อหาที่เขียนการเรียงลำดับในแผนนั้นมีลำดับโครงสร้างเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในหลักการเขียนแผนธุรกิจจะมีองค์ประกอบข้างในย่อยๆมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นแผนทางการตลาดนะในบทนี้ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ STP Marketing แล้วก็ Marketing Mix นะคะหรือว่า 4P นั่นเองเรามาดูความหมายของแผนธุรกิจกันนะคะแผนธุรกิจนะคะก็คือเป็นแผนงานเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดในการทำธุรกิจของเราซึ่งในเล่มนะมองภาพเป็นเหมือนเล่มรายงานที่จะแสดงว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรนะคะมีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างนะคะผลที่เราออกมาเรามีการคาดหวังว่าจะได้ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเรามีการวางงบประมาณไว้เท่าไหร่แล้วก็ใช้กำลังคนเท่าไหร่นะคะเป็นการคิดเกี่ยวกับกระบวนการการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดนะคะแล้วก็แผนธุรกิจของเราเนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่รอดนะมีการวางแผนมีการวิเคราะห์ SWOT อย่างไรนะอันนี้ก็คือความหมายของแผนธุรกิจอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าแผนธุรกิจนั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่เริ่มจะตั้งกิจการนะเพราะว่าเป็นเอกสารที่บอกรายละเอียดทั้งหมดของธุรกิจของเราเลยรวมถึงผลที่เราคิดว่าเราจะได้รับตอบแทนนะว่าเป็นกำไรประมาณเท่าไหร่มีผู้เปรียบเทียบไว้ว่าแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่การเดินทางนะคะที่จะชี้แนะเราเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่เราก่อตั้งกิจการจนถึงเรามีการวางแผนกระบวนการต่างๆนั้นเราได้ทำตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่นะคะอย่างเช่นในเรื่องของแผนการตลาดแผนการแข่งขันเชิงกลยุทธ์นะหรือว่าการคาดคะเนทางการเงินว่าเราจะทำได้ตามเป้าที่เราวางแผนไว้หรือไม่นะคะเพื่อให้ธุรกิจของเรานั้นมีแผนที่วางไว้แล้วเราจะต้องก้าวไปให้สู่ความสำเร็จตามแผนของเราโดยแผนของเรานี้นะคะก็จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ข้อควรระวังหรือว่าจุดอ่อนของแผนของเราด้วยนะคะเหตุผลที่เขาเขียนแผนธุรกิจนะคะแผนธุรกิจเขียนมาเพื่ออะไรนะคะเราทำแผนธุรกิจมาก็เพื่อจะให้เรารู้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรนะมีการวางแผนจะทำสินค้าตัวไหนผลิตภัณฑ์ไหนเป็นการเรียนรู้ของงานของเราเองเนาะเหมาะกับกลุ่มคนที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะหรือใครจะทำธุรกิจก็ควรจะมีแผนวางไว้นะเพื่อรองรับว่าในอนาคตนั้นเราจะทำตามแผนของเราไหมอันที่สำคัญอีกอันนึงนะคะส่วนใหญ่แล้วการทำธุรกิจจะต้องกู้เงินถูกไหมคะดังนั้นการที่ธนาคารจะให้เรากู้เงินอยู่ๆเราไปพูดให้เขาฟังอย่างเดียวได้ไหมคะเขาก็อาจจะไม่รับนะคะแต่ถ้าเรามีแผนนะคะทางธุรกิจมีการวิเคราะห์มีภาพประกอบนะคะมีการกลยุทธ์ต่างๆที่เราเขียนไว้ในแผนสถาบันการเงินเขาก็มาดูว่าอ๋อตรงตามเป้าไหมนะคะเขาก็อาจจะอนุมัติให้เราก็ได้นะคะต่อมานะคะถ้าเราเขียนแผนนะแล้วเราอยากจะหาผู้ร่วมลงทุนเนาะผู้ร่วมลงทุนเหล่านั้นเขาก็ควรจะรู้แผนของเราว่าทำยังไงถ้าถึงอยากลงทุนกับคุณนะแผนของคุณโอเคไหมนะคะเป็นความน่าเชื่อถือของเราด้วยเหมือนกันนะคะหรือแผนของเราเพื่อนำเสนอลูกค้าว่าลูกค้าตกลงยินยอมที่จะรับแผนของเราไหมนะคะรวมถึงการควบคุมการดำเนินธุรกิจของเราแต่ละสเต็ปของเราที่เราทำนะแต่ละองค์กรในหน่วยงานของเราเนี่ยดำเนินการตามแผนที่เราควบคุมไว้หรือไม่นะคะอีกอันสุดท้ายนะคะก็เกี่ยวกับการแข่งขันหรือการประกวดนะก็จะมีอย่างเช่นรายการ SME ตีแตกใช่ไหมก็มีเงินทุนมาให้นะคะแล้วก็ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนำเสนอแผนธุรกิจนะคะว่าคุณมีกลุ่มเป้าหมายอะไรคุณจะทำอะไรผลลัพธ์ของคุณจะเป็นไปได้ไหมคุณมีกลยุทธ์อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเขียนแผนธุรกิจ
ในความสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจนะคะเราจะต้องใส่รายละเอียดนะคะในการทำธุรกิจของเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรมีการกำหนดแนวทางความคิดนะมีการใช้ทรัพยากรนะครับอย่างไรบ้างคือต้องเขียนให้ละเอียดนะทุกกระบวนการนะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะต่อมาในเรื่องของเครื่องมือนะคะเราใช้เครื่องมือวัตถุดิบอะไรนะคะมีผู้ร่วมลงทุนจากที่ไหนบ้างเรามีกองทุนอะไรหรือสถาบันการเงินต่างๆนั้นนะคะที่มาร่วมในการแสวงหาเงินทุนกับเราบ้างนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของแผนธุรกิจนี้ถ้าเกิดสถาบันการเงินต่างๆนะคะหรือผู้ร่วมลงทุนต่างๆเขาเห็นแผนเราแล้วเขาสนใจเขาก็อาจจะอนุมัติวงเงินกับเราก็ได้อีกอันนึงนะคะความสำคัญของแผนธุรกิจก็คือมันเหมือนกับเป็นการพิมพ์เขียวนะที่เป็นเหมือนกับเก็บรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆในการทำแผนธุรกิจของเรานั้นตั้งแต่การจัดหาเงินทุนการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ของเรากิจกรรมทางการตลาดการทำโปรโมชั่นต่างๆนะคะว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยกำหนดการมีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะคะแล้วกำหนดการอันนี้เป็นข้อกำหนดที่สามารถเอาไปวางแผนในอนาคตได้นะคะก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวให้เราทำตามแผนนั้นเหมือนการสร้างบ้านเรามีพิมพ์เขียวเพื่อให้รู้ว่าอ๋อบ้านของเรานั้นมีกี่ห้องเราจะวางห้องไหนมีการออกแบบดีไซน์ยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้บ้านหลังเนี้ยสำเร็จนะคะมาดูองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะเวลาเขาเขียนเป็นเล่มเนี่ยมันจะมีหัวข้อหลักๆอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นบทที่หนึ่งเนาะก็ควรจะเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะเป็นบทสรุปที่อ่านแบบอ่านประมาณ3ไม่เกิน3หน้าอ่านรวดเดียวรู้เลยว่าคุณทำอะไรคุณมีนโยบายยังไงคุณมีการวางแผนลงทุนเขียนแบบได้ใจความเป็นเนื้อความที่ให้ผู้บริหารอ่านแล้วเข้าใจโดยทันทีเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับประวัติกิจการนะคะถ้าเรามองภาพบทที่1ในการทำวิจัยของเราเนาะก็คือประวัติว่าเราทำธุรกิจนี้มีประวัติอย่างไรทำไมเราถึงสนใจธุรกิจผลิตสินค้านี้นะคะก็คือมองเห็นว่าสินค้าของเรามี product อะไรบ้างมีประเภทสินค้าอะไรบ้างนะคะต่อมาที่3ก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะก็คือวิเคราะห์ SWOT นั่นเองวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรของเราปัจจัยภายนอกนะคะความเสี่ยงและอุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะต่อมาแผนการตลาดเรามีแผนการตลาดอย่างไรเรามีกลุ่มเป้าหมาย target อะไรนะคะเราจะทำยังไงให้สินค้าของเราอยู่ในระดับที่สามารถขายที่จะชนะคู่แข่งโดยทั่วไปได้หรือจุดเด่นทางสินค้าของเราจะมีนโยบายในการสร้างจุดเด่นให้สินค้าของเราอย่างไรนะคะอันที่5การผลิตแล้วก็ปฏิบัติการคือเป็นกระบวนการในการผลิตเนาะว่าเราจะผลิตสินค้าของเรามีกระบวนการผลิตอย่างไรนะคะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะรวมถึงในเรื่องของแผนการเงินนะคะคุณไปกู้เงินมาแน่นอนคุณต้องมีดอกเบี้ยนะแผนการเงินของคุณใช้จ่ายอะไรในองค์กรของคุณบ้างนะคุณมีรายรับจากไหนคุณมีรายจ่ายจากทางไหนบ้างนะคะในปีนึงคุณคาดว่าคุณจะคุ้มทุนนะเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็คือแผนการเงินต่อไปข้อที่7ก็คือแผนฉุกเฉินแผนฉุกเฉินก็คือสถานการณ์ฉุกเฉินคุณต้องวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้คุณจะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างเช่นสมมติคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหารนะคะทีนี้พอเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาถ้าคุณไม่มีการวางแผนเลยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างเช่นเขาไม่ให้ขายในร้านนะคุณอาจจะทำแบบ delivery จ้างพนักงานของบริษัทคุณเองไปส่งให้ถึงมือลูกค้าที่บ้านอันนี้ก็คือการคิดแผนฉุกเฉินนะคะมาดูบทที่1บทสรุปสำหรับผู้บริหารบ้างนะคะเขาบอกว่าบทนี้เป็นบทแรกเสมอในการเขียนแผนธุรกิจซึ่งมีเนื้อหาที่สรุปทั้งหมดนะคะผู้อ่านอาจจะพอบทนี้ก็เข้าใจในภาพรวมเลยว่าคุณทำเรื่องอะไรดำเนินการธุรกิจอะไรแหล่งเงินที่ได้คุณมาจากไหนบ้างผลประกอบการยอดขายแผนสำรอง
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรของคุณเนี่ยเป็นไปตามแผนไหมหรือถ้าไม่เป็นไปตามแผนคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะซึ่งบทสรุปนี้ก็ไม่ควรเกินนะคะ3 หน้าอย่างที่บอกต้องกระชับแล้วก็กระทัดรัดด้วยนะคะต่อมานะคะในส่วนของบทที่2ก็ควรจะเป็นเกี่ยวกับประวัติกิจการนะเป็นภาพรวมของกิจการของเรานะคะเรามีที่มาอย่างไรร้านเราเปิดมามันนานกี่ปีแล้วตั้งก่อตั้งนะมีประวัติจากที่ไหนนะคะเป็นของอาซิมาม่ามีประวัติอันยาวนานเราสืบทอดมาจากคุณปู่คุณย่าวัตถุดิบของเรามีความรู้มีเชี่ยวชาญในการจัดหาอย่างไรนะคะแล้วก็รูปแบบการลงทะเบียนเรามีการลงทะเบียนจัดตั้งกลุ่มไหมนะคะแนวคิดแล้วก็โอกาสทางการตลาดเรามีแนวคิดแล้วก็วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดอย่างไรบ้างเราจะเอาไปขายที่ไหนกลุ่มตลาดของเรามีคู่แข่งเป็นใครบ้างต่อมาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเราคิดว่าสมมุติเราจะขายชุดทำงานอ่ะชุดทำงานอันนี้เหมาะกับเพศไหนเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือกลุ่มอายุเท่าไหร่นะคะเสื้อผ้าเป็นผ้าแบบไหนเป็นผ้าไทยหรือผ้าธรรมดาเหมาะกับการทำงานแบบไหนไลฟ์สไตล์เขาแบบไหนอันนี้คือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายต่อมาผลิตภัณฑ์บริการของเราเนี่ยเรามีการผลิตนะรับแหล่งที่มาจากไหนเรามาผลิตเองหรือรับเข้ามามีการบริการหลังการขายไหมถ้าเกิดสินค้าของเราชำรุดมีการเคลมสินค้าไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอกลักษณ์ความโดดเด่นของเราเราต้องหาจุดเด่นของเราที่อาจจะแตกต่างกับคนอื่นมีข้อดีหรือว่ามีคุณค่ามากกว่าสินค้าอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของร้านของเรากิจการของเราว่าเราจะทำเรื่องอะไรนะคะต่อมาการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งบทที่2อาจารย์ได้สอนไปแล้วนะคะก็คือการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ SWOT อย่างเช่นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในนะคะเป็นการตรวจสอบความสามารถในด้านต่างๆขององค์กรภายในของเราว่าหน่วยงานภายในของเรานั้นเราพร้อมที่จะเปิดบริษัทไหมนะคะองค์กรของเรานั้นมีจุดแข็งอะไรแล้วก็มีจุดอ่อนอย่างไรรวมถึงเราต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกที่มันส่งผลกระทบกับธุรกิจของเรานะคะแล้วก็หาโอกาสเรามีโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างไรเราเอาไปตั้งบูธที่ไหนไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่ไหนบ้างเรามีอุปสรรคอย่างไรอุปสรรคที่ทำให้การขายของเราไม่ประสบความสำเร็จหรืออุปสรรคเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอุปสรรคเกี่ยวกับโควิดอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะต่อมาแผนการตลาดนะคะแผนการตลาดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่ายิ่งการตลาดของเราดีเรามีการประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้คนรู้จักสินค้าเรามากขึ้นสินค้าของเราติดตานะคะก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังซื้อกับลูกค้าได้มากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะแผนการตลาดเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะคะในเรื่องของการตลาดนะคะเขาบอกว่าความหมายของการตลาดก็คือการดำเนินงานกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการทำให้สินค้าแล้วก็บริการของเราไปสู่ผู้บริโภคนะคะในเวลาสถานที่รูปลักษณ์ที่มันตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะเช่นสั่งสินค้าใน Lazada อาจารย์สั่งสินค้าอย่างนึงใช่ไหมผลลัพธ์ที่เราได้ตอนที่อาจารย์สั่งซื้อในรูปที่เขาโชว์เนาะอาจารย์ก็คาดหวังว่าสินค้ามันจะตรงตามปกนะคะหากสินค้ามันชำรุดสูญหายไม่ตรงปกอาจารย์ก็ไม่พึงพอใจแล้วก็ไม่อยากจะซื้อสินค้าร้านนั้นต่อแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดสินค้าเขาส่งมาดีบริการดีนะคะส่งรวดเร็วสินค้าดีตรงปกครั้งต่อไปอาจารย์ก็อยากจะซื้อร้านเขาต่อนะคะในเรื่องของแผนการตลาดจะมีเทคนิคนึงนะคะหรือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกว่า STP Marketing นะคะ STP นี้ถือว่าเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดว่าความเหมาะสมที่ผลิตภัณฑ์ของเราหรือบริการของเราเนี่ยจะเจาะกลุ่มนะคะทางการตลาดได้เหมาะสมตามกลยุทธ์ของเราไหมนะคะซึ่งประกอบไปด้วย segmentation ก็คือการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด targeting ก็คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะ positioning ก็คือการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าของเรา
เดี๋ยวมาดูกันนะคะ segmentation ก็คือตัวแปรในการส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์นะคะdemographic ด้านประชากรศาสตร์อย่างเช่นอายุนะคะสินค้าของเราเหมาะกับอายุประเภทไหนนะเพศใดการศึกษาระดับไหนรายได้ที่เขามีกำลังซื้อของเราเขาเหมาะกับรายได้ไหนสถานภาพของเขาโสดหรือแต่งงานแล้วนะคะอย่างเช่นอาจารย์จะขายอินทผาลัมใช่ไหมเขาบอกว่าอินทผาลัมนี้อาจารย์จะขายมีทั้งแบบแห้งนะคะแล้วก็แบบน้ำเนาะแล้วก็แบบกินสดทีนี้ถ้าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับอินทผาลัมเขาบอกว่าอินทผาลัมนี้เหมาะกับให้ผู้หญิงที่ต้องการเพิ่มน้ำนมถูกไหมคะดังนั้นเป้าหมายนะคะของอาจารย์ประชากรศาสตร์ของอาจารย์สถานภาพควรจะเป็นอะไรคะโสดหรือว่าแต่งงานแล้วหรือว่ากำลังตั้งครรภ์อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นอาจารย์ก็รู้กลุ่มเป้าหมายแล้วอาจารย์จะขายน้ำอินทผาลัมนี้ให้กับกลุ่มของคุณแม่นะคะที่มีรายได้ที่จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์น้ำของอาจารย์ได้นะคะเพศก็เหมาะอาจารย์ก็จะเลือกเพศหญิงเนาะการศึกษาก็คืออาจารย์ก็เลือกทุกระดับก็ได้นะคะแล้วก็อายุกลุ่มของคุณแม่จะอายุประมาณเท่าไหร่นะ10 20ถึง40อะไรประมาณนี้นะคะการที่เรารู้นะคะด้านประชากรศาสตร์นะคะเดี๋ยวนี้มันมีการทำโฆษณาออนไลน์ใน Facebook เนาะมันก็จะเลือกได้ว่าเป้าหมายของคุณน่ะส่วนแบ่งทางการตลาดคุณจะเอาเป้าหมายเป็นใครสถานภาพแบบไหนเพศอะไรอายุกลุ่มเท่าไหร่นะคะต่อมาด้านไซโคกราฟิกนะคะด้านจิตวิทยาจิตวิทยานะคะก็คือเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบนะค่านิยมบุคลิกภาพชนชั้นทางสังคมอะไรแบบนี้ก็คือเกี่ยวกับรสนิยมนะว่าทำไมเขาถึงชอบน้ำหอมยี่ห้อนี้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าครีมนะคะครีมแบบนี้ทำไมเขาถึงแม้ราคาแพงแต่ทำไมรสนิยมของเขาถึงยังชอบแบบนี้อยู่นะคะอาจจะชอบกลิ่นชอบความละเอียดของเนื้อครีมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าความการเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะคะต่อมาด้านภูมิศาสตร์นะคะจีโอกราฟิกก็คือเกี่ยวกับภูมิภาคจังหวัดสภาพอากาศนะคะว่าสินค้าของเราเหมาะกับแบบไหนอะสมมุติอาจารย์คนอีสานเนาะชอบกินปลาร้าดังนั้นปลาร้าเหมาะกับไปขายภาคไหนบ้างนะคะอย่างเช่นโซนอีสานเนาะก็สามารถชอบน้ำปลาอะไรแบบนี้นะอาจจะส่งกรุงเทพบ้างก็คืออาจจะเป็นจังหวัดหลักๆที่เขามีร้านขายอาหารอีสานเนาะแต่ภาคใต้เขาอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะมีน้ำเครื่องปรุงอะไรของเขาเห็นไหมก็คือเราเลือกว่าเราจะเอาไปขายส่วนไหนบ้างนะคะหรือว่าเราจะขายเสื้อกันหนาวถูกไหมเราจะมาขายหน้าร้อนนะสภาพอากาศหน้าร้อนแบบนี้มันก็ไม่เหมาะนะคะเราก็ควรจะวางแผนว่าเราจะขายในหน้าฤดูหนาวนะคะต่อมา behavior นะคะก็คือพฤติกรรมศาสตร์นะเป็นตัวแบ่งว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีอัตราการใช้งานแบบไหนนะสถานะของเขาเคยใช้หรือยังไม่เคยใช้นะคะอย่างเช่นครีมต่างๆนะอย่างเช่นสมมติผู้หญิงนะคะอยากจะซื้อครีมแล้วแบบครีมที่แบบไม่เคยใช้มาก่อนอยู่ๆเขาจะต้องซื้อเป็นขวดใหญ่ไหมเดี๋ยวนี้ในเซเว่นเขาก็จะมีแบบทดลองใช้เป็นครีมซองเล็กๆหรือว่าลิปสติกแบบเป็นซองนะคะคืออยากเอามาทดลองใช้ก่อนเนี่ยก็คือเรารู้ศึกษาปริมาณของเขาว่าเขาอาจจะอยากใช้ปริมาณน้อยๆก่อนก็เหมาะกับทาร์เก็ตในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะเหมาะกับเซกเมนเทชันในกลุ่มนี้เหมือนกันโทษทีค่ะอันนี้ก็คือตามที่อาจารย์พูดนะคะจีโอกราฟิกมีเรื่องอะไรบ้างภูมิศาสตร์สภาพอากาศนะคะในเมืองหรือในชนบทนะคะตัวแปรอายุเพศศาสนาด้วยเหมือนกันการศึกษาเชื้อชาตินะรายได้นะคะรายได้ก็ถือว่ามีความสำคัญด้วยนะคะถ้าสินค้าของเราเหมาะกับคนกลุ่มไหนนะแพงไปลูกค้าชั้นล่างก็ไม่สามารถซื้อได้เนาะนะคะแล้วก็วัฏจักรชีวิตในครอบครัวคือสถานะของเขาโสดสมรสไม่หย่าร้างแบบนี้นะสินค้าของเราเหมาะกับใครนะคะหรือจิตวิทยาชนชั้นทางสังคมนะคะบุคลิกภาพเป็นคนแบบไหนน้ำมั่นใจในตัวเองหรือขี้อาย
ในรูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นคนชอบท่องเที่ยวไหมรักสุขภาพชอบออกกำลังกายหรือว่ารักอิสระชอบถ่ายรูปอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจิตวิทยาเหมือนกันนะคะพฤติกรรมโอกาสที่เขาสามารถจะซื้อกับเรานะเขาซื้อบ่อยๆไหมครีมเขาซื้อบ่อยไหมหรือซื้อเป็นครั้งคราวการที่เขาจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนครีมเนี่ยเขาจะจงรักภักดีกับผลิตภัณฑ์เดิมของเราหรือเขาชอบเปลี่ยนครีมบ่อยๆนะคะการแสวงหาผลประโยชน์สินค้าของเราอ่ะหาซื้อง่ายไหมคุณภาพดีไหมประหยัดไหมนะคะอย่างเช่นจะซื้อยาสีฟันยาสีฟันนี้ถึงหลอดเล็กๆนะก็จริงแต่อาจจะใช้แค่เมล็ดถั่วเขียวเห็นไหมมันประหยัดมันคุณภาพดีนะคะในเรื่องของสถานะผู้ซื้อนะคะไม่เคยใช้เลยหรือเคยใช้บางครั้งหรือว่าเลิกใช้เพราะอะไรนะคะอัตราการใช้นานๆครั้งใช้ประจำอย่างเช่นครีมกันแดดนะจะใช้ทุกวันไหมหรือว่านานๆครั้งครีมทาผิวอย่างเงี้ยผู้หญิงใช้ทุกวันไหมหรือว่านานๆครั้งระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงการทาครีมกันแดดใครใช้มากกว่ากันนะอย่างอาจารย์ก็ในภาคอีสานก็จะแดดร้อนมากๆเลยก็จะชอบใช้ทุกวันนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้ประจำเนาะแต่ผู้ชายเราก็ไม่รู้เนาะว่าผู้ชายชอบทาครีมไหมแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยทาเนาะทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเฉยๆนะใช้ไปแล้วยังไงก็เฉยๆอาจจะซื้อหรืออาจจะไม่ซื้อในครั้งต่อไปก็ได้พอใจหรือไม่พอใจเลยเพราะอะไรเพราะสมมุติถ้าเป็นครีมไม่พอใจเพราะมันเหนียวเหนอะทาไปแล้วหน้าเยิ้มมันแบบนี้นะคะก็คือทัศนคติที่เขามีผลนะคะกับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทีนี้ในส่วนแบ่งทางการตลาดเขาบอกว่ามีการแบ่งเลเวลเป็น4ระดับด้วยกันนะคะอย่างเช่นตลาดรวมmass marketing ตลาดรวมหมายความว่านะคะคือเวลาขายของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุว่าจะขายให้ใครเขาจะทำปริมาณเยอะๆเป็นจำนวนมากแล้วขายให้กับลูกค้าทุกคนเหมือนกันนะไม่ได้มีการแบ่งส่วนสัดส่วนทางการตลาดเลยนะคะอะไรที่ทำแบบขายจำนวนมากอย่างเช่นอะไรอะขายลูกอมอย่างนี้ไหมขายของกินอะไรเงี้ยก็คือจะทำปริมาณมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าลูกค้าทุกคนเหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าขายได้หมดอันนี้ก็คือการขายผลิตภัณฑ์แบบตลาดรวมนะคะไม่ได้เน้นความแตกต่างของเซกเมนต์นะคะต่อมาตลาดแบบแบ่งส่วนเป็นการตลาดที่แบ่งออกเป็นส่วนๆตามผู้บริโภคที่แตกต่างกันเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการตอบสนองความต้องการแต่ละกลุ่มของผู้บริโภคอาจารย์ยกตัวอย่างครีมเนาะครีมแบบการนิเย่แล้วกันอ่ะก็อาจจะมีการนิเย่ของผู้หญิงแล้วก็อาจจะมีการนิเย่ของผู้ชายนะคะซึ่งเขาก็จะให้พรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้ชายผู้หญิงนั้นแสดงผลลัพธ์ออกมาว่าครีมเนี่ยมันเหมาะกับใครอย่างผู้หญิงก็อาจจะเป็นสีชมพูเน้นความขาวเน้นความไบรท์เนาะผู้ชายก็เน้นแบบลดสิวลดมันเน้นความลดริ้วรอยลดความกระจ่างเน้นแบบสปอร์ตนะคะอันนี้ก็คือส่วนแบ่งทางการตลาดว่าจะขายตามเพศไหนนะตามกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันต่อมานะคะการตลาดส่วนย่อยก็คือการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนย่อยเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะคะที่ลงละเอียดลึกมากขึ้นอันที่4ก็คือการตลาดเฉพาะบุคคลก็ถือว่าเป็นเหมาะกับกลุ่มคนอย่างเช่นเหมาะกับกลุ่มอาชีพนะคะเป็นเฉพาะบุคคลอย่างเช่นอาชีพแพทย์อาชีพพยาบาลเหมาะกับสินค้าแบบไหนนะคะแล้วก็อย่างเช่นเครื่องแต่งกายเนี่ยชุดสูทนะคะชุดสูทขาวเหมาะกับคนกลุ่มไหนอันนี้ก็คือการตลาดเฉพาะบุคคลเราก็ต้องไปวิเคราะห์นะคะจากที่บอกว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรสินค้าของเราจะเลือกการตลาดแบบไหนเฉพาะบุคคลไหมแบ่งย่อยไหมหรือว่าเราจะทำเยอะๆแล้วขายกับทุกคนนะเราต้องพิจารณาสินค้าของเราด้วยว่าเราจะทำการตลาดแบบไหนแบบใดนะคะจากที่เราศึกษามาตะกี้ประโยชน์ของส่วนแบ่งทางการตลาดคืออะไรนะคะก็คือการวิเคราะห์ผู้บริโภคเนาะว่าจะขายให้ใครแล้วก็ทิศทางของสินค้าเราจะเป็นไปในทางไหนซึ่งบริษัทของเรานี้นะคะก็สามารถรู้ทิศทางของตัวเองนะคะว่าจะไปตามกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกแบบใดนะคะ
ต่อมานะคะประโยชน์ของส่วนแบ่งทางการตลาดเรารู้แนวโน้มของลูกค้านะคะว่าแนวโน้มของลูกค้ากลุ่มนี้กลุ่มเฮลตี้แบบนี้เหมาะกับสินค้าของเราแบบไหนเราจะนำเสนอนะคะตรงกับแนวโน้มของลูกค้าอย่างไรนะคะต่อมานะคะมองเห็นโอกาสทางการตลาดนะเรารู้ว่าเราอยากจะขายให้ใครแล้วเราก็มองเห็นว่าเราจะเอาไปสร้างโอกาสทางการตลาดณสถานที่ได้บ้างจะไปโฆษณาแบบไหนนะคะแล้วก็สร้างโฆษณาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอย่างเช่นอาจารย์อยากจะขายของกินใช่ป่ะอาจารย์ก็อาจจะเอาไปขึ้นบูธที่ห้างนะคะนอกจากนั้นอาจารย์ก็จะทำโปรโมชั่นเอาไปเข้ากับ Food Panda เอาไปเข้ากับ Grab นะมองหาโอกาสว่าทำยังไงสินค้าของเราจะมีความติดตาผู้บริโภคมากที่สุดหาโอกาสให้เราขายได้นั่นเองจะมีเคสสตัดดี้มานะคะสมมุติเราจะขายนาฬิกานะคะลองคิดดีค่ะว่าสินค้ากลุ่มนี้เหมาะกับลูกค้าที่กลุ่มไหนประเภทไหนนะคะสถานภาพแบบใดพฤติกรรมแบบใดทำอาชีพอะไรนะคะอย่างเช่นด้านซ้ายเนาะนาฬิกาเอาว่าเนาะแล้วก็จะเป็นแบบสีหวานๆความละมุนอิลิแกรนความหรูหรานะคะเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงเนาะแล้วเขาก็ออกแบบเป็นสีชมพูนะคะบุคลิกก็ผู้หญิงที่จะซื้อสินค้านี้ก็น่าจะเป็นแบบอ่อนหวานทันสมัยนะคะดูหรูหรานะแล้วก็อาจจะเป็นลูกแนวคุณหนูหน่อยนะสินค้านี้ก็สามารถนำไปเสนอกับกลุ่มเป้าหมายนี้ได้ส่วนด้านขวานะพรีเซนเตอร์อย่างคุณเต้ยจรินพรนะคะด้านขวานี้เกี่ยวกับความเฟรนลี่นะยังหรูหราการออกงานการความสดใสก็คือสามารถทำงานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้นะดังนั้นสินค้านี้ก็เหมาะกับคนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบมีความน่ารักสดใสนะคะขายให้ผู้ชายเหมาะไหมถามก่อนก็ยังไม่เหมาะกับกลุ่มผู้ชายโดยตรงแล้วเหมาะกับกลุ่มผู้หญิงมากกว่าแล้วก็อาจจะแยกเพศออกแล้วนะคะอีกอันนึงอ่ะอันนี้เหมาะกับคนประเภทไหนนะผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะผู้หญิงชอบไหมบางคนก็อาจจะชอบนะแต่ส่วนใหญ่เปรียบเทียบผู้ชายผู้หญิงผู้ชายจะชอบมากกว่าเนาะแล้วเห็นไหมกระเป๋าด้านซ้ายนะเกี่ยวกับคนนะคะนักเรียนหรือว่าคนไว้ทำงานหรือว่าพ่อค้าก็ต้องดูด้วยนะคะอันนี้น่าจะแบบพับเก็บเงินได้สะดวกเหมาะกับใส่กางเกงผู้ชายชอบพกกระเป๋าแบบแป๊บเดียวเนาะแบบพกพาไปง่ายๆนะใส่บัตรใส่เงินอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านขวานี้เหมาะกับผู้ชายที่แบบชอบไลฟ์สไตล์แบบสะพายข้างแล้วก็เดินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปห้างก็คือแบบผู้ชายเขาไม่ชอบถืออะไรเยอะแยะนะคาดที่ไหล่แบบเดียวนะคะเก็บใส่มือถือได้ไหมใส่แท็บเล็ตได้ไหมนะคะก็เหมาะกับอาจจะเป็นผู้ชายเนาะดังนั้นเมื่อเรารู้ทาร์เก็ตรู้เซกเมนเทชันแล้วอะเอ้ยสินค้าของเราเหมาะกับใครเราก็สามารถไปสร้างนะคะไปนำเสนอให้ตรงตามแนวโน้มของกลุ่มลูกค้าได้นั่นเองต่อมานะคะ targeting ก็คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะเป็นการเลือกกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถเลือกมากกว่า1กลุ่มเป้าหมายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับแนวทางก็ศักยภาพขององค์กรเราว่าสินค้าของเราจะทำไปได้ขนาดไหนนะคะขายให้ใครบ้างเช่นสินค้าของคุณจะขายเพศชายเพศหญิงทั้งหมดไหมหรือจะขายเฉพาะผู้ชายหรือว่าจะขายเฉพาะผู้หญิงนะคะตัวอย่างการเลือกกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวนี้ใน Facebook สามารถซื้อโฆษณาได้แล้วเนาะก็ซื้อได้จากการแท็กนะคะการประชาสัมพันธ์การเลือกกลุ่มคนเลือกสถานภาพนะคะเลือกกิจกรรมพฤติกรรมที่เขาชอบนะคะอย่างเช่นงานอดิเรกเขาชอบอะไรเนาะชอบท่องเที่ยวชอบเกี่ยวกับต้นไม้นะการเมืองหรือรถยนต์หรือว่าชอบสัตว์เลี้ยงในด้านซ้ายก็เกี่ยวกับพฤติกรรมทางงานอดิเรกนะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนาะลูกค้าที่เราสมมติจะขายเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับนักวิ่งนักโยกน้ำหนักนักเล่นโยคะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เหมือนกันนะคะก็สามารถคลิกไปดูลิงก์นี้ได้นะคะอาจารย์ไปอ้างอิงของเขามาเนาะ startupnow.com a.in.th นะคะเขาก็จะมี
แยกประเภทให้เราเห็นแล้วว่าเราอ่ะเวลาจะซื้อโฆษณา Facebook อ่ะเราสามารถเลือกแบบไหนได้บ้างต่อมานะคะ positioning ก็คือการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าของเรานะคะทำไงให้สินค้าของเรามีความโดดเด่นนะแข่งกับคู่แข่งได้สินค้าที่วางขายเหมือนกันอ่ะทำไงเราถึงจะเด่นขึ้นมาเหมือนแอปเปิลลูกนี้นะคะการสร้างการรับรู้นะต้องสร้างการรับรู้ให้เกิดในใจเขาสร้างให้เขารู้ถึงตัวตนของสินค้าของเรานะคะให้เข้าถึงใจของกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้ภาพลักษณ์ต้องอยู่ภายในใจของเขาผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะมีความแตกต่างชัดเจนตรงกับความต้องการแต่ถ้าเหมือนกันก็ต้องมีคุณภาพดีนะคะมีคุณค่าเหมาะที่เขาจะซื้อของเราไปเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเราต้องดีกว่าทำยังไงก็ได้ให้ดีกว่าสินค้าไม่ดีกว่าก็บริการต้องดีกว่าการขนส่งต้องดีกว่านะคะก็คือทำยังไงก็ได้ต้องมีจุดเด่นให้กับสินค้าของเราอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะ MacBook Air นะคะของบริษัท Apple นะสังเกตนะคะเขาแตกต่างจากโน้ตบุ๊กทั่วไปยังไงคะ1อะไรคะภาพลักษณ์เป็นยังไงคะบางทันสมัยเนาะราคาเขาอาจจะแพงนะคะแต่ก็สมกับคุณค่าที่เขาได้ออกแบบมานะคะเขามีการรักษาความปลอดภัยของระบบมีการลดปริมาณขยะนะคะแพ็กเกจจิ้งของเขาภายในกล่องเดียวลดปริมาณพวกกล่องพวกพลาสติกนะนี่ไงการขนส่งของเขานะคะอยู่ในระดับที่พึงพอใจไหมนะคะอันนี้ก็คือลักษณะในการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของเราหรือตัวอย่างแบรนด์ positioning นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะเป็นระดับเกี่ยวกับราคาแล้วก็ performance ก็คือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรถซึ่งในตลาดรถของเราก็มีรถอยู่หลายๆแบรนด์เนาะทีนี้รถที่คนส่วนใหญ่นิยมซื้อคืออะไรคะที่คนที่พอมีกำลังซื้อได้อาจารย์ยกตัวอย่าง Toyota เนาะ Toyota นิทานนะคะราคารถก็จะไม่ได้สูงมากถูกไหมนะคะก็คือคนที่มีกำลังซื้อก็เป็นบุคคลชาวบ้านทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะคะส่วน performance นะก็ไม่ได้ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปอยู่กลางๆดังนั้นรถยนต์ Toyota ก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อในระดับนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ Mercedes-Benz แล้วเป็นยังไงคะ Mercedes-Benz ก็คือราคาสูง performance ก็สูงนะคะเหมาะกับคนที่แบบหรูหรามีคลาสนะคะมีเงินที่จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะคะดังนั้นเมื่อเรามองเห็นแบรนด์โพซิชันนิ่งก็คือเราเห็นว่าสินค้าของเรามันอยู่จุดไหนนะคะมันจะไปแข่งกับใครได้บ้างคู่แข่งของเราเป็นใครเราจะไปแข่งกับค่ายไหนบ้างนะคะทำยังไงให้เราสามารถรู้ตัวตนของเราเองนะคะการวิเคราะห์แบรนด์ positioning ก็คือทำให้เราเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยแบรนด์ของเราเนี่ยอยู่ในตลาดส่วนใดนะแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรแล้วก็เรารู้กลุ่มเป้าหมายของคนที่มีเงินมีกำลังในการซื้อสินค้าเรามากขึ้นนะคะอย่างที่บอก Toyota เขาโดดเด่นในเรื่องที่ราคาไม่แพงนะคะอยู่ระดับกลางๆทำให้กลุ่มคนนะสามารถซื้อในราคาที่ไม่สูงมากนักใช้ในชีวิตประจำวันปกติได้ทั่วไปดังนั้นก็ยังถือว่ารถ Toyota นะคะเป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้นะคะเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่แพงๆนะคะต่อมาดูอีกเทคนิคนึงเขาเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดหรือว่า 4P นะคะจริงๆแล้วมี 5P 7P ก็มีนะคะแต่อาจารย์เอามาให้คุณดูหลักๆก่อนที่ 4P นะคะมีโปรโมชั่น productplace แล้วก็ price นะคะมาดู 4P แต่ละอันบ้าง product ก็คือสินค้าของเราอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกลยุทธ์ในการผลิตสินค้าเรามีจุดเด่นมีความสำคัญอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรวัตถุดิบมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมา price ก็คือกลยุทธ์ในด้านราคานะคะเรามีวิธีกำหนดราคาอย่างไรสมมติเราเพิ่งทำสินค้าออกมาใหม่สมมติทำนมเปรี้ยวเนาะในตลาดเขาขาย10บาทนะคะเราอยากให้คนรู้จักเรามากขึ้นเราอาจจะขาย9บาทอย่างนี้นะคะก็คือการทำราคาที่เหมาะสมนะคะต่อมา place ก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายเรามีหน้าร้านไหมนะคะถ้าเกิดเราไม่มีหน้าร้านแล้วเราจะขายแบบไหนนะคะมีจุดจัดส่งสินค้านะคะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายอย่างไรครอบคลุมไหมนะคะ
ต่อมาโปรโมชั่นก็คือกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายทางการตลาดว่าเฮ้ยทำยังไงสินค้าเราถึงจะมีคนลูกค้าสนใจมากขึ้นอาจจะสร้างโปรโมชั่นนะคะเก็บสะสมแต้มซื้อ1แถม1ซื้อ2ส่งฟรีอะไรแบบนี้นะคะก็คือโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการออกแบบดีไซน์โปรโมชั่นนั้นอย่างไรแต่โปรโมชั่นนั้นก็ต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากจะซื้อด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะ product นะคะก็คือเกี่ยวกับสินค้าและบริการสินค้าของเราอย่างหนึ่งเนี่ยลูกค้าตรงตามเป้าหมายไหมนะคะลูกค้าต้องการอะไรนะคะเขาจะใช้เมื่อไหร่เขาจะใช้สถานที่ไหนราคาเป็นยังไงนะคะใน price เนี่ยราคาของเราเมื่อคิดต้นทุนแล้วมันคุ้มไหมนะคะ place ก็คือสถานที่ในการจัดจำหน่ายสถานที่ของเราหน้าร้านของเราเป็นอย่างไรบ้างความแคบความกว้างนะสถานที่สะอาดไหมลูกค้าสะดวกเดินทางไปไหมนะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่จะไปร้านค้าของเราอย่างไรหรือว่าถ้าเกิดขายใน Facebook อย่างนี้ติดต่อแล้วตอบกลับอย่างทันท่วงทีไหมนะคะต่อมานะคะโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายนะมีการส่งเสริมการขายสร้างการรับรู้สินค้าให้ลูกค้าไหมให้ลูกค้าเขารู้จักในแบรนด์ของเราสมมติเราเป็นแบรนด์ใหม่ทำยังไงให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์เราหรือให้สร้างความรู้ความเข้าใจให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าเรามากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ CP อันนี้มาจาก YouTube นะคะอาจารย์อ้างอิงมาจาก YouTube นะคะก็เหมือนตะกี้เนาะอันนี้ก็คือ product คุณภาพของ product นะการออกแบบดีไซน์ packaging ของเรามีความแตกต่างไหมนะคะลักษณะของเรามันเปิดง่ายไหมเรามีแบรนด์ name หรือว่าเป็น no name อยู่มาใหม่ๆนะคะ packaging size ของเราขนาดแบบนี้เขากินอิ่มไหมนะคะมีการันตีไหมนะคะสามารถคืนสินค้าได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือ product ก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ product ของเรานะคะส่วนราคาเรามีการตั้งราคาอย่างไรนะคะมีแบ่งจ่ายไหมมีเครดิตไหมถ้าติดเครดิตนี้มีให้การชำระแบบไหนบ้างมีผ่อนสินค้าไหมนะคะต่อมาช่องทางการจัดจำหน่ายออก channel ออก channel ไหนบ้างนะคะมีการครอบคลุมทั่วถึงไหมนะคะในตลาดที่กำลังขายอยู่ตอนนี้นะคะเราจะทำยังไงให้พื้นที่การขายของเราโลเคชั่นของเราเนี่ยมันสามารถคนสามารถไปซื้อได้ง่ายได้สะดวกนะคะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบของเราเข้ามาร้านของเราเนี่ยมันโอเคไหมนะคะ transportation การขนส่งสะดวกไหมนะคะเราต้องวิเคราะห์ในช่องทางการขายสถานที่ของเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมดในเรื่องโปรโมชั่นเราจะเซลล์เมื่อไหร่นะคะจะทำ flat sale ไหมนะคะประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าทำ marketing ทางตลาดส่งเสริมการขายให้ตรงเป้าหมายมากที่สุดอันนี้ก็คือในเรื่องของ CP นะคะก็จะวิเคราะห์ตามหัวข้อที่มันลงลึกรายละเอียดมากขึ้นนะคะเขาบอกว่านะคะโปรโมชั่นนั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆที่ทำให้ลูกค้าสนใจนะคะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะทำโปรโมชั่นตามสิ้นเดือนอย่างเช่นคนสิ้นเดือนเงินเดือนออกก็จะทำโปรโมชั่นก่อนที่เงินเดือนจะออกเพราะลูกค้ามีกำลังซื้อเขาก็จะสามารถซื้อสินค้าของเราตามโปรโมชั่นได้หรือว่าโปรโมชั่นตามกลุ่มเป้าหมายของลูกค้านะคะกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิงนะคะกลุ่มพฤติกรรมของลูกค้าก็จะทำให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นการโปรโมชั่นเขาบอกว่าเป็นการส่งผ่านข่าวสารไปถึงมือลูกค้านะคะซึ่งเราจะต้องดูนะคะว่าข้อมูลที่เราทำโปรโมชั่นนั้นจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะต้องถูกต้องส่งผ่านข้อมูลไปหาลูกค้าได้อย่างเขาเรียกว่ามีคุณธรรมนะคะมีคุณธรรมในการที่จะขายสินค้าต้องสร้างความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือกับลูกค้าด้วยตัวอย่างนะคะร้านชาร์ลอตต์ควีนเนาะเขาขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนาะอย่างเช่นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยส่วนใหญ่เนาะชุดทำงานเขาจะขายสีเหลืองนะคะเขาก็เลยทำโปรโมชั่นว่าเดือนนี้นะซื้อ2ชุดส่งฟรีแฟลตเซลนะคะส่งแบบรวดเร็วนั่นเองแล้วก็สามารถมีแฟลตเซลก็คือถ้าเป็นชุดเหลืองนะฉันจะให้คุณส่วนลดชุดละ50บาทเลยส่งฟรีแฟลตนะคะก็แบบส่งแบบเร็วแล้วก็เขาอาจจะมีการโชว์รีวิวของลูกค้าว่านี่ลูกค้าสามารถซื้อไปใส่กันทั้งทีมนะคะถ้าเกิดคุณรีวิวให้เราเราก็จะลดราคากับคุณได้นะคะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของโปรโมชั่นเสื้อผ้าเนาะกลยุทธ์วิธีในการส่งเสริมการขายนั้นมีหลายวิธีมากเลยนะการโฆษณาต่างๆโฆษณาก็มีทั้งวิทยุโทรทัศน์เนาะใน Facebook ใน YouTube นะคะก็คือการนำเสนอแนวคิดสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆนั่นเองซึ่งการโฆษณานั้นอย่าลืมว่าองค์กรของเราก็ต้องเสียเงินในการโฆษณาด้วยนะคะการส่งเสริมการขายนะคะเป็นการกระตุ้นยอดซื้อในเวลาที่จำกัดอย่างเช่นการทำแฟลชเซลการทำโปรโมชั่นต่างๆนะเพื่อให้ส่งเสริมการขายมากขึ้นกระตุ้นให้คนมาซื้อสินค้าเรานะคะการประชาสัมพันธ์นะคะเราอาจจะไปสร้างเครือข่ายเนาะไปสานสัมพันธ์กับอีกองค์กรหนึ่งเกี่ยวกับองค์กรเด็กอะไรแบบนี้นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความดีทำให้สังคมเขาติดตาเรานะคะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าด้วยต่อมาในเรื่องของนะคะการบริหารพนักงานขายเวลาเราจะขายสินค้าอะไรพนักงานของเราจะต้องเป็นยังไงคะต้องบริการดีต้องรู้ข้อมูลสินค้าของเราอย่างเช่นอาจารย์ไปซื้อของที่แอดไว้อาจารย์อยากได้คอมยี่ห้อนี้เขาบรรยายเขาอธิบายให้อาจารย์รับรู้รับทราบหมดเลยก็สร้างความประทับใจให้เราสร้างความน่าเชื่อถือกับองค์กรของเขาด้วยนะคะหรือว่าการบริการนะคะเวลาซื้อสินค้าไปเขามีการเคลมนะถ้าเกิดสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเสียหรืออาจจะชำรุดนะคะมีบริการหลังการขายนะคะหรือว่าอาจารย์ไปสั่งของอยู่โฮมโปรใช่ไหมอาจารย์ไม่สามารถขนสินค้ามาได้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาส่งที่บ้านนะคะแล้วก็สามารถติดตั้งให้ฟรีเห็นไหมคะการบริการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้องมีความสุภาพนะคะอ่อนโยนนะคะมีความซื่อสัตย์ค้าแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของเราได้เหมือนกันค่ะเครื่องมือในการส่งเสริมการขายนะคะก็เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการแจกของการใช้คูปองส่วนลดนะคะหรือให้ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อเป็นแพ็คนะซื้อ2ชิ้นในราคาพิเศษนะหรือซื้ออย่างนึงแถมของขวัญนะซื้อกล่องทิชชู่แถมอะไรแบบนี้นะคะแถมเจลล้างมือแนบไปกับสินค้าของเราในช่วงโควิดแบบนี้นะคะหรือมีการให้รางวัลนะคะสามารถส่งไปชิงโชคได้มีการรับประกันสินค้าซื้อไปแล้วจะรับประกันในระยะเวลากี่ปีนะคะรวมถึงอาจจะเป็นการส่งเสริมการขายโปรโมชั่นหน้าร้านนะคะถ้าลูกค้ามาซื้อนะจุดขายเช็คอินที่ร้านของเราเราก็จะลดให้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ต่างๆที่ออกไปกระตุ้นนะคะให้สินค้าของเรานั้นขายดีมากขึ้นนั่นเองต่อมานะคะในบทที่5นะถ้าใครเกี่ยวกับมีแผนการผลิตเราก็ควรจะมีด้วยนะคะเป็นการที่เขียนแผนการผลิตแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ดีให้รู้ถึงกระบวนการผลิตของเราว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อให้ผู้ตัดสินใจหรือว่าผู้ร่วมลงทุนของเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะผลิตนั้นนะคะมีคุณค่าไหมนะคะประเด็นที่สำคัญของการผลิต1สินค้าของเราต้องมีคุณภาพแหล่งที่มาต่างๆต้องมีคุณภาพนะคะสินค้าและบริการของเรามีการออกแบบที่ดีนะคะน่าเชื่อถือนะคะมีเขาเรียกว่าสมมติขายสินค้าก็ต้องมีอย.เห็นไหมมีความน่าเชื่อถือมีการรับรองถ้าเป็นสินค้าโอท็อปถ้ามีโลโก้โอท็อปอย่างนี้นะก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะกระบวนการผลิตการตัดสินใจในเรื่องของการผลิตนั้นจะต้องมีการวางแผนมีกำลังพลที่เพียงพอสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของเราได้นะคะถ้าเป็นร้านใหญ่ๆก็ต้องมีแผนผังของสถานประกอบการนะคะว่าคุณจะผลิตตรงนี้คุณขนส่งตรงนี้คุณเอามาวางหน้าร้านตรงนี้นะคะสามารถส่งต่อหากันได้นะคะแล้วก็สะอาดนะคะสะดวกนะการผลิตที่มีคุณภาพนะสินค้าของเราก็จะสร้างความประทับใจนะคะมีการออกแบบผังงานเป็นฝ่ายต่างๆออกแบบกำลังพลในการผลิตกำลังพลในการจัดหากำลังพลในการบริการให้ลูกค้าหรือว่ากำลังพลในการประชาสัมพันธ์หน้าร้านซึ่งกระบวนการผลิตนะคุณต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยคือไปรับสินค้ามาจากไหนมีกระบวนการในการผลิตอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ไปส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยสินค้าของเราอะทำยังไงก็ได้ให้กระบวนการผลิตของเราสร้างความ
มีคุณค่าสร้างคุณภาพสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะประเด็นในบทที่6นะในการเขียนแผนธุรกิจของคุณก็อย่าลืมนะคะพิจารณาเรื่องแผนการเงินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคิดว่าคุณจะขายอะไรราคาเท่าไหร่ยอดขายคุณคิดว่าปีนึงเท่าไหร่นะคะมีต้นทุนเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่นะคะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่คุณกู้ยืมมาเป็นเท่าไหร่นะคะสินค้าของคุณมีอะไรบ้างค่าเสื่อมมีอะไรบ้างนะคะสินค้าคงคลังหรือว่าการประมาณระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมของคุณมีการวิเคราะห์อย่างไรนะคะลูกหนี้ของคุณนะมีใครบ้างเจ้าหนี้การค้าของคุณนะมีการวิเคราะห์นะคะอัตราส่วนทางการเงินอย่างไรนะทำยังไงเราถึงจะคุ้มทุนจะคืนทุนในระยะเวลากี่ปีเดี๋ยวแผนการเงินนะคะเดี๋ยวดร.สาวิตรีก็จะมาพูดในบทถัดไปอีกทีนะคะอันนี้อาจารย์ขอเล่าคร่าวๆเนาะว่าแผนการเงินคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าเราเรียน SA มาแล้วแล้วก็จำได้ไหมที่การวิเคราะห์ตารางเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือเราลงทุนไปเท่าไหร่เราคาดว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะต่อปีแล้วเราจะคืนทุนเมื่อไหร่นะคะการเงินของเราต้องวิเคราะห์ได้ต่อมาแผนสุดท้ายนะคะคุณจะต้องมีการวิเคราะห์แผนฉุกเฉินนะคะว่าถ้าเกิดอยู่ๆมันมีเหตุการณ์นี้เข้ามาคุณมีแผนอื่นสำรองไว้ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ตามเป้าหมายอ่ะเราจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าเกิดมีคู่แข่งที่ผลิตสินค้าเหมือนเราแล้วมันมาตัดราคาเราจะส่งเสริมการขายให้มันต่อเนื่องระยะยาวได้อย่างไรคู่แข่งหน้าใหม่ที่มีความทันสมัยมีราคาถูกกว่าเราอย่างเงี้ยเราจะไปแข่งกับเขาอย่างไรนะหรือว่าเราถูกลอกเลียนแบบอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะคะหรือการผลิตสินค้าของเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผลิตไม่ตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือว่าเราขาดแคลนวัตถุดิบเราจะมีแหล่งอื่นๆนะมาหาได้จากที่ไหนนะคะหรือทำยังไงที่ไม่ให้เราผลิตสินค้ามากเกินไปทำให้สต็อกมันเหลือมากเราจะแก้ปัญหายังไงหรือถ้าเกิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดปัญหาภัยธรรมชาติคุณจะมีวิธีสำรองนะคะข้อมูลหรือว่าสำรองกิจการของเราไม่ให้มันมีปัญหาได้อย่างไรนะคะคุณต้องคิดแผนฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ร่วมลงทุนนะคะหรือว่าธนาคารที่เขาจะอนุมัติงบประมาณให้คุณอ่ะเขาจะเชื่อมั่นกับคุณมากขึ้นนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นในเรื่องของนะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจนะคะอันดับสุดท้ายจากการเขียนแผนธุรกิจแต่ละบทที่คุณเขียนมาเนาะลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีก็คือความยาวนะคะต้องมีความเหมาะสมนะคะมีรายละเอียดที่ชัดเจนใช้ภาษาที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจง่ายมีการจัดโครงสร้างเป็นหมวดหมู่และไล่เลเวลเป็นลำดับตามบทต่างๆนะคะเรียงลำดับตามความสัมพันธ์ขนาดของตัวอักษรก็ชัดเจนให้นักศึกษามองภาพการเขียนนะรายงานการเขียนวิจัยแบบนี้นะคะมีเฮดหลักมีซับไตเติลนะมีเนื้อความเป็นฟอนต์ที่เป็นรูปแบบชัดเจนนะคะตัวเลขในการคำนวณทางด้านการเงินจะต้องมีการคำนวณอย่างถูกต้องนะคะในเรื่องของสินค้าโปรดักต์ของเราก็ควรจะมีรูปภาพประกอบนะมีภาพมีบอกคุณสมบัติเป็นลูกศรชี้ไปว่าสินค้าของเราเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะภาพต้องชัดเจนประเภทสินค้ามีอะไรบ้างต้องแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีข้อเสนอที่ยุติธรรมในการที่จะนำเสนอกับลูกค้าหรือว่าแหล่งเงินทุนต่างๆนะมีความเป็นไปได้และไม่เขียนเวอร์เกินจริงเกินไปแล้วก็น่าเชื่อถือรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องมีการวิเคราะห์ไปด้วยนะคะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขนะถึงจะเป็นลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีได้นะคะจากบทนี้นะคะหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจมากขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็ให้พวกเราทำเนาะที่ทำสไลด์ให้เราไปคิดว่าเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีนะทาง IoT เข้ามาช่วยนักศึกษาลองไปคิดดูนะคะว่าสินค้าของนักศึกษาเป็นอย่างไรกลุ่มเป้าหมายเหมาะกับใครนะคะทำอย่างไรเขาถึงจะมาซื้อสินค้าของเรานะคะลองพิจารณาดูแล้วเดี๋ยวจะวันนำเสนอก็จะให้นำเสนอให้อาจารย์อีกทีนะคะ
ก็ขอบคุณมากค่ะที่ฟังจนถึงนะตอนนี้ถ้าเกิดพูดตรงไหนเร็วไปนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในคาบจริงสมทบอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ